เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันต่อเนื่องเลยนะครับที่แจ้งออกมาแล้วถือว่าโดดเด่นนะครับอีกหนึ่งบริษัทนั่นคือ Master Style นะครับหรือว่าหุ้น Master ล่าสุดนี่รายงานกำไรสุทธิออกมานี่ถือว่าเติบโตโดดเด่นเลยถูกต้องไหมฮะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมีกำไรสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ72ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นมา30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการเติบโตของกำไรในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากรายได้นะครับปรากฏว่ารายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเนี่ยฮะเติบโตขึ้นมาถึง 83% กว่าๆนะครับโดยมีรายได้ในไตรมาสแรกอยู่ที่436ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนั้นทำได้238ล้านบาทไอ้สิ่งที่น่าสนใจคือกำไรขั้นต้นนะครับปรากฏว่ากำไรขั้นต้นนี่ก็เพิ่มขึ้นมา 86% นะครับจาก136ล้านบาทมาเป็น254ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตขยายความจากที่คุณสุภชัยบอกว่ารายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่เติบโตนั้นเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5รายการหลักๆซึ่งปรากฏว่า5รายการนี้นะเติบโตขึ้นทุกขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการสัลยกรรมรายได้จากการดูแลผิวพรรณรายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผมรายได้จากการดูแลหลังจากการศัลยกรรมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่นเติบโตทุกสาขาทุกแขนงอย่างตัวของศัลยกรรมนี่จาก192ล้านบาทนะในช่วงไตรมาส1ปี65กระโดดขึ้นมาเป็น341ล้านบาทในช่วงไตรมาส1ของปีนี้นะฮะในส่วนของรายได้จากการดูแลผิวพรรณนี่จาก15ล้านบาทขึ้นมาเป็น42ล้านบาทครับรายได้ปลูกผมและดูแลเส้นผมนะ15ล้านขึ้นมาเป็น25ล้านครับส่วนอื่นๆนะฮะพวก after surgery ก็คือหลังจากสัญญกรรมนะฮะ12ล้านมาเป็น18ล้านอันนี้ก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นรายได้อื่นๆนะฮะจาก4ล้านมาเป็น10ล้านบาทเสร็จก็เรียกว่าโตทุกแขนงนะฮะสำหรับในแง่ของธุรกิจในแง่ของในกลุ่มของรายได้ของมาสเตอร์นั่นเองนะครับแหมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะหลังเข้าตลาดมาไม่นานนั่นเองนะครับดูราคาหุ้นเองก็ไม่รอช้านะครับที่จะตอบรับเช้านี้กระโดดพรวดขึ้นมาเลยนะฮะจากที่ปิดเมื่อวาน79บาท75สตางค์ล่าสุดราคาอยู่ที่83บาท75สตางค์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5% ครับพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่ก็ต้องถือว่าเข้ามาค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับ165ล้านบาทณขณะนี้นะฮะก็ถือว่างบดีราคาหุ้นก็เลยกระโดดรับนั่นเองนะครับนะฮะ